สถานการณ์ของโลกยังคงแย่ลงสหรัฐอเมริกากำลังดิ้นเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้มากขึ้นและลุกฝั่งเอเชียให้มากนะครับตอนนี้ตะวันออกกลางสหรัฐไม่คุ้มค่านะครับที่ทำการลงทุนจึงมีการถอนทหารทั้งหมดนะมีทหารส่วนหนึ่งแสดงความไม่พอใจไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่เดินทางกลับนะครับเพราะว่าทหารที่ไปฝังตัวอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยปรากฏว่ามีลูกมีเมียอยู่ในอัฟกานิสถานนะครับพอจู่ๆมีคำสั่งถอนขึ้นมาพวกเขาก็ได้รับความเดือดร้อนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องสถานการณ์โควิด-19และเหตุการณ์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญดวงพร้ำสภาวะเศรษฐกิจของโลกเป็นสิ่งที่กำลังน่าถูกจับตามองมาเริ่มต้นที่สถานการณ์โควิด-19นะครับจีนรายงานเคสผู้ติดเชื้อรายวันนะครับลงมาอยู่ที่ศูนย์นะครับการระบาดหนักของตัวกลายพันธุ์เดลต้าน่าจะกำลังสิ้นฤทธิ์ไปเรียบร้อยนะครับจีนรายงานนะครับเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่พบเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ซึ่งเกิดจากการติดต่อภายในจีนเองแม้แต่รายเดียวนับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เป็นต้นมาและมีสัญญาณว่าการระบาดระลอกใหม่ในแดนมังกรน่าจะกำลังสิ้นฤทธิ์ลงไปจากที่ปักกิ่งยืนยันยุทธศาสตร์สู้ไวรัสแบบความอดกลั้นเท่ากับศูนย์โดยใช้มาตรการคุมเข้มตลอดทั่วประเทศนะครับมันก็เป็นมาตรการของจีนที่คุมเข้มในเรื่องโควิด-19ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการอนุมัติวัคซีนโควิดของไฟเซอร์รูปแบบนะครับเต็มรูปแบบนะครับไบเดนชู9สำคัญเราเอกชนบังคับให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19คณะกรรมการควบคุมกฎระเบียบนะครับยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติใช้เต็มรูปแบบวัคซีนโควิด-19ของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนะครับนับเป็นวัคซีน ตัวแรกที่รับการอนุมัติเต็มรูปแบบจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา FDAกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาเร่งเร้ารอบใหม่ให้คนที่ยังครางแคลงใจรีบเข้าทำการฉีดวัคซีนในความพยายามต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงระบาดไม่หยุดซึ่งในสหรัฐอเมริกายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็เหยียบแสนเลยทีเดียวนะตัวเลขยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขนาด ADB นะครับชี้โควิด-19 ทำคนเอเชียถึง80ล้านคนนะครับยากจนถึงขั้นรุนแรงนะครับเสี่ยงกระเป๋ากระทบเป้าหมายนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB นะครับได้ประเมินผลกระทบของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนราว80ล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาเอเชียนะครับเข้าสู่ความยากจนขั้นรุนแรงนะครับและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยระดับโลกภายในปี2030นะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันกลับพุ่งขึ้นมาหลังจากที่ติดลงติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย4วันทองคำขึ้นเหนือ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐทองก็พุ่งนะครับในขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกแรงมากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ขยับลงมา7วันเลวร้ายสุดตั้งแต่ปี2019จากแรงช้อนซื้อและดอลลาร์อ่อนค่าปัจจัยหลังนี้ทองคำดีตัวนะครับขณะวอลสตรีทปิดบวกแข็งแกร่งจากข่าวกล่าวแง่บวกที่ชวนปัดเป้าความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกและตอนนี้ยังเอาไม่อยู่มาเรื่องของตะวันออกกลางกันบ้างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดนขู่กลุ่มตาลิบันนะครับเตือนเจอดีหักเอาทหารอยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกขีดเส้นตาย31สิงหาคมนะครับกลุ่มตาลิบันได้มีการประกาศเตือนว่า
จะมีผลตามมาหากว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรพยายามอยู่ในอัฟกานิสถานและสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นเส้นตายของการถอนทหารทั้งหมดในขณะที่วอชิงตันนะครับยกระดับความพยายามอพยพผู้คนหลายหมื่นคนที่ตะเกียกตะกายหลบหนีออกจากอัฟกานิสถานทหารหลายพันนายถูกส่งไปยังอัฟกานิสถานเพื่อดูแลลำเลียงนะครับทางอากาศชาวต่างชาติและอัฟกานิสถานออกจากสนามบินในกรุงคาบูแรงกดดันถาโถมใส่ประธานาธิบดีโจไบเดนในการขยายเส้นตายถอนทหารทั้งหมดจากเดิมที่กำหนดไว้31สิงหาคมนะครับในขณะที่มีการจำคุก12ปีนะครับอดีตรัฐมนตรีของอินโดนีเซียนะครับรัฐสินบนซื้ออาหารบรรเทาผลกระทบโควิด-19รัฐมนตรีนะครับกิจการสังคมของอินโดนีเซียนะครับซึ่งต่อมาเป็นอดีตรัฐมนตรีถูกพิพากษาจำคุกเป็นเวลา12ปีนะครับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับสินบน 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทเกี่ยวกับโครงการมอบความช่วยเหลือด้านอาหารแห่งครอบครัวที่ยากจนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับศาลในกรุงจาการ์ตากำหนดบทลงโทษอันหนักหน่วงนะครับต่อนายจูเลียลีนะครับบาตูบาราอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมจากเจ้าที่ทำการจับกุมตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนและได้ปฏิบัติการตรวจค้นพบเงินสดซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเป้สะพายและซองกระดาษจำนวนมากศาลพิพากษาจำคุกเป็นเวลา12ปีและปรับจำนวนเงินจำนวน500ล้านลูเปียสหรือ 1.1 ล้านบาทหรือชดใช้นะครับโทษจำคุกเพิ่มเติม6เดือนนะครับประธานศาลมูฮัมหมัดดามิสนะครับกล่าวระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งมีขึ้นทางแบบทางไกลเนื่องจากเหตุความปลอดภัยเรื่องของโควิด-19นะครับสำนักงานต่อต้านคอร์รัปชันของอินโดนีเซียมีการจับกลุ่มเจ้าที่ไปแล้วหลายรายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับในนั้นก็รวมถึงอีดีปราโบโวนะครับรัฐมนตรีกิจการทางทะเลและประมงเมื่อเดือนที่แล้วจำคุกไปเวลา5ปีในคดีรับสินบนเกี่ยวกับการส่งออกลูกกุ้ง lobster นะครับอินโดนีเซียเป็นชาติที่รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่หนักหน่วงโดยพบผู้ติดเชื้อนะครับยืนยันแล้วจำนวน4ล้านรายเสียชีวิตแล้วจำนวน 126,000 รายตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการตรวจเชื้อค่อนข้างน้อยและการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นนะสำหรับอินโดนีเซียเอาคุกกันเลยรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนในขณะที่อินเดียมีการเปิดตัวพัดลมนะครับขนาดยักษ์40ตัวนะครับปั๊มลมกรองฝุ่นพิษแม้นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามันจะไร้ผลก็ตามเมืองหลวงของอินเดียมีการเปิดตัวสมงนะครับชาวเวอร์ซึ่งเชื่อว่าช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเป็นสาเหตุให้ชาวพรตะต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรปีละหลายพันคนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าประสิทธิภาพของมันเป็นที่กังขาสถานการณ์หมอกควันพิษที่เกิดขึ้นในอินเดียซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมในอากาศจำนวนมากเป็นปัญหาเรื้อรังในอินเดียที่กรุงนิวเดลีก็มักจะมีปริมาณฝุ่นเกินมาตรฐาน20เท่านะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่งเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะทำการป้องกันได้จริงในขณะที่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเกิดการตะลุมบอลกันยิงปืนสนั่นนะฮะกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาการประท้วงตอบโต้ระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานะครับในเมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาเลี้ยวเข้าสู่ความรุนแรงนะครับเมื่อวันที่22สิงหาคมหลังสองฝ่ายยกพวกตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดและมีอย่างน้อย1คนถูกจับกุมยิงใส่บรรดาผู้ประท้วงไม่มีใครรับบาดเจ็บจากการดวลปืนนะครับขณะเดียวกันนะครับยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ปะทะอื่นๆซึ่งเกิดประปรายหลายจุดพบเห็นทั้งสองฝ่ายทะเลาะวิวาทเอาพริกไทยนะครับฉีดใส่กันแล้วก็ทุบกระจกของรถอีกฝ่ายหนึ่งการปะทะเกิดขึ้นขณะที่เมืองพอร์ตแลนด์กลายเป็นสมรภูมิการปะทะระหว่างหัวรุนแรงทางการเมืองตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับไมเคิลผู้ต้องสัยมือปืนวัย48ปีนะครับประกาศตัวว่าเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านฟาสซิสต์นะครับเป็นคนดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ประท้วง
แบ็กไรท์แมนเชอร์ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตในรัฐวอชิงตันเมื่อ4กันยายนปีที่แล้วระหว่างปฏิบัติการจับกลุ่มเขาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยในขณะที่เครื่องบินลำใหญ่นะครับพาคนไม่กี่คนออกจากอัฟกานิสถานทิ้งหลายพันชีวิตเผชิญวิบากกรรมโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพเครื่องบินเกือบจะว่างเปล่าทั้งลำออกจากกรุงคาบูพร้อมภรรยาของอดีตคอมมานโดนาวิกโยธินแห่งสหราชอาณาจักรและคนอื่นๆอีกไม่กี่คนทั้งที่บรรดาชาติตะวันตกรับปากจะพาชาวอัฟกันนะครับผู้สิ้นหวังหลายพันคนออกนอกประเทศปล่อยให้ดินแดนแห่งนี้ตกอยู่ในภายใต้การยึดครองของกลุ่มตาลิบันนะครับอดีตคอมมานโดชาวอังกฤษที่พำนักอยู่ในกรุงคาบูแยกกับภรรยานะครับระหว่างเกิดเหตุการณ์ความยุ่งเหยิงในอัฟกานิสถานต่อมาเขาเขียนบนทวิตเตอร์ว่าตอนนี้เธอกำลังเดินทางกลับบ้านและแชร์ภาพที่เธออยู่ในเครื่องบินช่วยเหลือนะครับลำหนึ่งซึ่งก็ปรากฏว่าแทบไม่มีคนอยู่บนเครื่องบินนั่นเลยนะครับในขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็จวกจีนใช้การบังคับข่มขู่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้อย่างผิดกฎหมายกัมราเฮริสนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวโจมตีจีนว่าวิธีการบังคับและข่มขู่เพื่ออ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายถือว่าเป็นคำพูดวิพากษ์วิจารณ์จีนแบบตรงไปตรงมาที่สุดของเธอระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเธอย้ำว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่สำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาการเยือนเวียดนามและสิงคโปร์นะฮะระยะเวลา7วันของแฮร์ริสครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสดงการขาดอำนาจกับจีนซึ่งกำลังแผ่สยายอิทธิพลไปทั่วโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงรวมถึงตอบสนองความกังวลด้านภูมิภาคเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์เหนือน่านน้ำและหมู่เกาะต่างๆนะครับในทะเลจีนใต้การทุ่มความสนใจในทรัพยากรต่างๆยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนให้ความสำคัญในขณะที่อเมริกาเริ่มปลีกตัวจากภาระในความมั่นคงเดิมๆด้วยการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีดูริโกโตเตเต้นะครับของฟิลิปปินส์นะครับยืนยันว่าจะลงทำการแข่งขันคราวนี้จะลงเป็นรองประธานาธิบดีนะครับของฟิลิปปินส์อีกรอบในสมัยหน้าหากหมดวาระประธานาธิบดีดูริโกโตเตเต้นะครับแห่งฟิลิปปินส์ตอบรับการสมัครชิงรองประธานาธิบดีในศึกเลือกตั้งปี2020ซึ่งถือเป็นการปูทางให้ผู้นำขาโหดรั้งอำนาจบริหารต่อไปอีก6ปีภายหลังจากหมดวาระนะครับพรรคของเขาออกมาประกาศการตัดสินใจของดูริโกโตเตเต้นะครับก่อนที่มีการประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่8กันยายนซึ่งคาดว่าตูเตเต้รับการโหวตเป็นผู้สมัครชิงรองประธานาธิบดีในนามพรรคคู่กับคริสโตเฟอร์บองโกซึ่งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งในกฎหมายของนะครับฟิลิปปินส์กำหนดว่าประธานาธิบดีสามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีในขออภัย1สมัยจากนั้นก็จะต้องนะฮะมาเป็นตำแหน่งอื่นแล้วค่อยมาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งคราวนี้ตูเตเต้ก็ประกาศว่าคราวหน้าเขาจะลงสมัครเป็นรองประธานาธิบดีด้วยในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้โดยเฉพาะตะวันออกกลางนะครับกลุ่มตาลิบันกำลังเร่งปฏิกิริยาให้สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้ถอนกำลังทหารนะครับออกจาก อัฟกานิสถานซึ่งตอนนี้หนีกันอุตลุดนะมีการส่งเครื่องบินพาณิชย์อย่างน้อย7สายการบินเข้าไปรับนะครับกลุ่มทหารนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับของชาวอัฟกานิสถานที่ทำการสนับสนุนกลุ่มกองกำลังนาโต้ในการแบ่งแยกประเทศของตัวเองเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ก็เหมือนกับกรุงไส้ง่อนแตกในเวียดนามนะครับที่มีการหนีกันอุตลุดแบบนี้เครื่องบินก่อนหน้านี้ก็ปรากฏว่ามีคนเกาะล้อเครื่องบินหล่นลงมาแล้วก็เสียชีวิตเป็นที่น่าสลดหดหู่นะครับแล้วก็มีคนเหยียบกันตายจากการแออัดเพื่อที่จะแห่ไปขึ้นเครื่องบินนะครับในสนามบินในกรุงคาบูแล้วก็มีผู้หญิงทำการคลอดในเครื่องบินนะครับเป็นภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วโลกในขณะที่โจไบเดนถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่รองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็มารุกฝั่งเอเชีย
มาเจรจากับสิงคโปร์และทำการเจรจากับเวียดนามแล้วก็ทำการโจมตีจีนเป็นสำคัญเพื่อบีบจีนนะครับเพราะว่าจีนตอนนี้กำลังมีอิทธิพลด้านความมั่นคงของโลกรวมทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจซึ่งจีนสยายปีกมีกำลังมากกว่าสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเอเชียแต่มายุให้ฝั่งเอเชียเร่งปฏิกิริยาในการโจมตีจีนในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในสหรัฐอเมริกาเองก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างฝั่งเดโมแครซีกับฝั่งมาร์กซิสนะครับที่เกิดความขัดแย้งค่อนข้างจะรุนแรงมีการทำร้ายกันแล้วก็มีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นหลักคิดประชาธิปไตยก็เกิดปัญหานะฮะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังคงมีการรวมกำลังล่าสุดมีการซ้อมรบกลุ่มนาโต้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ลากไทยไปทำการซ้อมรบด้วยนะครับก็อ้างว่าเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่สากลนะครับในขณะที่จีนและรัสเซียก็ทำการซ้อมรบเช่นกันนะครับปกป้องผืนแผ่นดินของตัวเองและน่านน้ำของตัวเองสถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมาดูในภาคเศรษฐกิจนะครับในภาคเศรษฐกิจถ้าเราไปดูจะดูว่าน้ำมันเนี่ยพุ่งนะครับในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นอ่อนนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าปิดบวกพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรวมในขณะนี้นะครับสถานการณ์ของโลกยังคงแย่ลงสหรัฐอเมริกากำลังดิ้นเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้มากขึ้นและลุกฝั่งเอเชียให้มากนะครับตอนนี้ตะวันออกกลางสหรัฐไม่คุ้มค่านะครับที่ทำการลงทุนจึงมีการถอนทหารทั้งหมดนะมีทหารส่วนหนึ่งแสดงความไม่พอใจไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนขณะที่เดินทางกลับนะครับเพราะว่าทหารที่ไปฝังตัวอยู่ในอัฟกานิสถานเนี่ยปรากฏว่ามีลูกมีเมียอยู่ในอัฟกานิสถานนะครับพอจู่ๆมีคำสั่งถอนขึ้นมาพวกเขาก็ได้รับความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองสถานการณ์โควิด-19 ยังคงหนักต่อไปนะครับนโยบายเปิดประเทศกำลังเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกนะครับการปิดประเทศจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในประเทศไทยก็กำลังเดินหน้าเปิดประเทศการเปิดประเทศของประเทศไทยจะสร้างปัญหาทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับเพราะขณะนี้โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ๆโผล่ขึ้นมามากกว่า12สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงนะครับดังๆก็คือสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์แอฟริกานะครับและมีสายพันธุ์ของชิลีอีกนะฮะตอนนี้ก็เกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่เป็นผลบวกตามมาคือการขายวัคซีนของมหาอำนาจนั้นกลับขายได้ดีขึ้นและเร่งนะครับปรับปรุงสภาวะเศรษฐกิจของมหาอำนาจได้ดีกว่าประเทศอื่นๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมขิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานน้ำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น